นายแพทย์จิรกิจทั้งทองแพทย์ประจำศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลยันฮีครับหนึ่งก็คือเราจะให้ทานยานะครับเป็นยาลดการอักเสบยาคลายกล้ามเนื้อเป็นตัวช่วยในการแนะนำคนไข้เรื่องการปฏิบัติตัวต่างๆนานานะฮะการทำกายภาพบำบัดนะเช่นการประคบร้อนหรือการที่จะ stretching กล้ามเนื้อนะสอนให้ stretching กล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับนี่สมมติว่าถ้าเป็นแผ่นร้อนวางไว้ด้านล่างตรงนี้และนอนทับได้เลยนอนทับนานประมาณ 15-20 นาทีนะคะให้รู้สึกอุ่นสบายถ้าร้อนเกินไปอาจจะมีการฟูพองได้ในกรณีที่คนไข้มีการปวดหลังนะคะจะแนะนำให้มีการยืดกล้ามเนื้อหลังโดยเริ่มจากท่านี้นะคะท่าแรกกอดเข่าชิดอกทีละข้างค่ะกอดให้แนบมากที่สุดเท่าที่ได้นะคะจะรู้สึกตึงบริเวณหลังข้างล่างหรือบางทีอาจจะตึงถึงสะโพกด้านล่างนะคะค้างไว้สักประมาณ 10-20 วินาทีให้รู้สึกว่ามีการผ่อนคลายได้ยืดกล้ามเนื้อแล้วนะคะทำซ้ำ 3-5 ครั้งอ่ะเปลี่ยนข้างนะคะต่อมาจะเป็นกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางนะคะกอดเข่าทั้งสองข้างชิดอกกอดให้แน่นที่สุดเท่าที่เรารู้สึกว่ามันตึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และอีกท่าหนึ่งนะคะสำหรับกล้ามเนื้อหลังด้านข้างไขว้ขาไปฝั่งตรงข้ามและใช้มือข้างเดียวกันดึงไปค้างไว้ให้รู้สึกตึงก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเอากลับต้องตึงไม่เจ็บและค้างไว้ระยะหนึ่งประมาณ 10-20 วินาทีนะคะก็เป็นรักษาเบื้องต้นที่ไม่ต้องผ่าตัดวิธีที่2การผ่าตัดก็จะมีหลายวิธีเนื่องจากกรณีที่จำเป็นในการผ่าตัดก็จะมีข้อบ่งชี้ต่างๆไปเดี๋ยวจะแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามาเจอแพทย์แล้วจริงๆที่นอนเนี่ยก็มีส่วนนะครับเพราะเราใช้ในการนอนเกือบครึ่งวันหรือหลายๆชั่วโมงในการนอนประจำวันนะครับที่นอนก็สำคัญเพราะว่าที่นอนเนี่ยถ้าเรานุ่มเกินไปหรือยวบเกินไปเนี่ยก็ทำให้สรีระของการนอนเนี่ยผิดท่านะครับที่นอนที่ดีควรจะมีการยืดหยุ่นที่ไม่นุ่มจนเกินไปหรือแข็งจนเกินไปนะครับก็ให้เข้ากับสรีระของร่างกายของหลังเราสเตย์เนี่ยนะครับก็จริงๆในทางการแพทย์ก็มีตัวส่วนเป็นส่วนช่วยในการพยุงหลังนะซึ่งมักจะใช้ในคนที่อายุมากนะครับที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังหรือเป็นคนที่ประเหตุที่เกิดจากมีการอักเสบของกระดูกสันหลังหรือว่าการตกจากที่สูงมาเนี่ยใช้เป็นตัวสเตย์เป็นตัวช่วยก็ใส่เพราะที่จำเป็นไม่ควรใส่นานจนเกินไปเพราะการใส่สเตย์นานนี่ก็มีผลต่อการวีคหรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้ทำให้กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงทำให้เกิดการหย่อนตัวกล้ามเนื้อการพยุงหลังก็จะน้อยลงแนะนำว่าใส่ตอนที่มีอาการอักเสบรุนแรงก็พอครับการนวดแผนไทยเนี่ยที่แนะนำก็คือการกลุ่มของกล้ามเนื้ออักเสบธรรมดาหรือการตึงของกล้ามเนื้อจากการเมื่อยล้าทั่วๆไปจะช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของกระดูกสันหลังโดยตรงเนี่ยเช่นกระดูกผิดรูปนะการปวดจากเส้นประสาทจากการกระทบเส้นประสาทของหมอนรองกระดูกก็ตามหรือว่าจากหลังเสื่อมก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปทำนวดแผนไทยหรือการที่กดจุดหรือดัดผิดท่าเนี่ยทำให้เกิดการกดเส้นประสาทเพิ่มมากขึ้นหรือว่าการกระตุ้นให้เกิดการปวดอักเสบเพิ่มมากขึ้นได้นะครับปวดหลังเล่าลงขาเนี่ยเราก็จะมักสันนิษฐานว่าเกิดจากการปวดที่เกิดจากการปวดสันหลังมีการกดทับเส้นประสาทแล้วเล่าลงมาที่ขาก็อาจจะมีการกดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทได้มันถ้าเกิดมีอาการพวกนี้เนี่ยถ้ามีอาการชาร่วมด้วยอ่อนแรงร่วมด้วยเนี่ยแนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องทำการตรวจร่างกายโดยแพทย์น่าจะดีกว่าครับ